ิธีใช้ Garmin Fit Pro 1. กดตั้งค่า 2. เลือกหน่วยวัด 3. เลือกรูปแบบตำแหน่งเลือกเป็น Head DD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 
องแซทเทอร์ไลท์เลือกสถานที่ที่ต้องการจากนั้นขยายและกดค้างที่หน้าจอเลื่อนหาพิกัดตรงนี้สร้างจุดนำทางโดยกดที่ข้อมูลนำทางจุดเดินทางจุดเดินทางใหม่ใส่พิกัดใส่พิกัด14.041 7235 72มีแค่นี้ก็ใส่แค่นี้เลื่อนจุดต่อไป100 .553 5235ใส่แค่นี้พอ35ไม่เป็นไรกดเสร็จสิ้นค้นหาพิกัดที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลือกแก้ไขจุดเดินทางชื่อตั้งชื่อใส่สัญลักษณ์กดย้อนกลับหรือเช็คตำแหน่งกดย้อนกลับมาแล้วบ้านตานิดจากนั้นเลือกสถานที่กดนำทางไปยังกดนำทาง